วัสดีครับนี่ป๋าติ๊กเองเมื่อคืนนี้ป๋าดูบอลอยู่ที่อุทัยแล้วก็ไปเที่ยวกับแฟนบอลต่อก็เลยนอนที่นี่อยู่ที่โรงแรม S2 นะเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวจะออกไปหาข้าวกินคราวที่แล้วมาที่ตรอกโรงยาแล้วแบบร้านหมูกรอบอร่อยมากเดินจากนี่ไม่ถึงกิโลเดี๋ยวเดินไปด้วยกันคือโรงแรมนี่บอกไว้ก่อนเลยนะมีแบบห้องเขาเรียกว่าเอาไว้นอนแล้วเอาไว้ใส่เอาไว้ฝากของอะราคาถูกลองมาติดต่อได้แต่ไม่ใช่ห้องแอร์นะไปวันนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยเพราะว่ากลางวันนี่ร้อนแบบร้อนจริงช่วงนี้ร้อนมากออกมาแทบตายเดี๋ยวเราหาแผนที่ไว้แล้ว Google Map ไปแล้วโหสู้แดดไม่ได้เลยวะนี่อยู่นี่อีก850เมตรไปเดี๋ยววันเขาบอกว่าดอกลงยาหนักติดวันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าถนนคนเดินตรอกโรงยานี่เขาจะเปิดวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ก็เลยปิดเมื่อกี้ Google Map ก็เตือนมาไปนี่หิ้วของมาเยอะก็เท่าที่ดูเพิ่งรู้เนี่ยว่าที่อุทัยเขาไม่มีห้างเขาไม่มีห้างเลยไปอ่านประวัติก็เป็นเมืองที่เรียบง่ายนะแล้วเหมือนกับเคยจะมีห้างใหญ่ไม่บอกชื่อแล้วกันนะเคยจะมาตั้งแล้วทีนี้คนอุทัยเขาก็คืออยากให้วิถีชีวิตเขาเป็นเรียบๆง่ายๆอย่างนี้ก็เลยไม่มีการตั้งก็ดีนะเดี๋ยวลองดูมาอุทัยแล้วจะรักอุทัยแน่ๆไปเดินกันไปออกไปถนนใหญ่เลี้ยวขวาเดี๋ยวเจอ3แยกเลี้ยวขวาแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปเซเว่นเมื่อคืนมาเซเว่นซื้อของมากินก่อนนอนโอ้ป่ะยังดีนะลองค้นดูแล้วว่ามีแกร็บจะเป็นแกร็บมอเตอร์ไซค์นะเพราะฉะนั้นไปตรงไหนไกลหรือว่าจะไปบขส.อย่างเงี้ยเรียกแกร็บประมาณ20กว่าบาทได้อยู่ราคาดีดูนี่อยู่นี่โอ้เดี๋ยวเลี้ยวขวาเดินไปด้วยกันเรื่อยๆไม่ถึงโลก็10นาทีอะประมาณนั้นไปโอ้เอาของมาเยอะคือเมื่อวานนี้อุทัยธานีเขาเตะกับประจวบซึ่งมันทีมที่ต้องการคะแนนเพื่อหนีโซนตกชั้นทั้งคู่เลยผลก็คือเสมอไป 2-2 แต่ป๋าไม่ได้ดูนะว่าบอลเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหมดหันหลังให้สนามบอลอ่ะถ่ายแต่แฟนบอลแต่รู้แต่ว่ามีแต่คนอวยพรกรรมการทั้งนั้นเลยนี่เลี้ยวขวาจะบอกให้ถ้าซ้ายตรงนี้คือไปบขส.แล้วก็ไปรู้สึกว่ามี KFC ด้วยเห็นในแผนที่แล้วทางขวานี่เราไปตองโรงยาปะจะเดินยังไงนะปะไปเรื่อยๆไปลมๆเลยเด็กๆแม่ละนี่อายุยังไม่ได้แก่แล้วเป็นลูกเป็นหลานอะไรมันแข็งตีไอ้แข็งขาวหูนี่เป็นโลถ่ายหนังเลยเนี่ยเป็นเหมือนตึกแถวล้างจำได้เขาก่อนนู้นนั่งรถ
นั่งรถมากับเพื่อนๆรถตู้มากันแต่เขาก็พูดกันว่าน่ามาซื้อนะมาซื้อที่แถวอุทัยเนี่ยมาอยู่ได้ถ้าอยากอยู่แบบสงบๆนะนี่ๆๆตรงนี้เลยถ้าคำจำกัดความง่ายๆเมืองพระจนกจักรีก็จากที่อ่านมาเหมือนกันนะคือขอเรียกง่ายๆว่าสมเด็จพระเทพนี่แหละท่านมีที่พักประกันที่นี่ชาวเมืองชาวบ้านที่นี่ก็เลยรักพระเทพรักสถาบันนะขอดูทางต่อนะเดินทะลุตรงผ่านนี่ไปผ่านวงเวียนไปร้อนแต่เดี๋ยวได้กินข้าวแล้วติดใจไงป๋าชอบร้านไหนก็ป๋าจะกินซ้ำๆเพราะนั้นใครชอบป๋าก็กินซ้ำๆได้นะเฮ้ยไม่เอาตีเล่นเองเกิดเองเดี๋ยวไปทางนู้นโอ้โหร้อนนี่มีสนามเด็กเล่นนี่แต่เด็กมาเล่นตอนนี้ไม่น่าจะได้โตอ่ะร้อนจะตายไม่น่าจะได้โตเป็นผู้ใหญ่เฮ้ยจอ LCD ชัดน่ะเนี่ยมีโฆษณามีอะไรอ๋อนี่เขามีเพลงอ่ะเพลงอุทัยเลยเฮ้ยสวยไปหาดูบ้างอุทัยธานีไปเดินไปก่อนเส้นเหลืองๆเนี่ยคือตามกฎหมายเขาไม่ได้ให้รถเข้าได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยยังไงต้องระวังอ่ะมีไม่มีก็เดินระวังหน่อยก็เก่งๆทั่วโลกนี่มาจบที่ไทยหลายรายแล้วโอ้โหร้อนอุณหภูมิไม่เท่าไหร่แต่แดดร้อนมากใกล้แล้วนี่เข้าซอยนี้ซอยนี้แล้วก็โค้งเลี้ยวขวาไปเดี๋ยววะใช่แหละคือเสน่ห์ของเมืองอุทัยนี่คือเนี่ยร้านขายของเล็กๆของชาวบ้านที่เนี่ยนะเขาก็จะมีขายเรื่อยๆแต่แนะนำนะมาเดินหน้าหนาวหรือไม่ก็หน้าร้อนก็ได้จะเดินสักประมาณเย็นๆหน่อยนะ3โมงเงี้ยบ่าย3น่าจะดีขึ้นเวลาปกติแล้วไม่ใช่เวลาที่ร้อนจะเป่งเงี้ยนะตัดผมแล้วทางซ้ายนี่โอ้โหร้านแบบแนวๆอ๋อเป็นร้านเครื่องเขียนอุทัยเซ็นเตอร์งัวป่ะกินข้าวหิวร้านมินนี่นี่ร้านอะไรวะวันนี้ปิดอ๋อถ้ามาที่นี่นะแนะนำใครเป็นสายกาแฟนะเขามีร้านชื่อสโลบาร์คอฟฟี่สโลบาร์อืมแต่เราชอบเรียกสโลเบียเพราะชอบกินเบียร์เจ้าของร้านนี้โอเคอร่อยแล้วเป็นแบบกาแฟดิฟก็มีเยอะเลยป๋าไม่กินกาแฟไงแต่รู้สึกว่าของดีเพราะเคยกินช็อกโกแลตปั่นตอนแห้งๆแล้วโหยังดีเลยเกี่ยวกันไหมนะเดี๋ยวนะไอ้นี่มันมาแทงวะมันแทงข้างขาเจ็บของไม่ดีกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเดี๋ยวค่อยไปแก้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลืมขวาล็อกไปในนี้เดี๋ยวเจอโอเคไป
เข้าร่มนะพูดไม่ออกละร้อนจะไม่มีตึกสูงๆเลยนะนี่คือเมืองนะอำเภอเมืองมีคนเขียนว่าเวลาอยู่ไทยนี่เหมือนอยู่ในยุค90ตลอดเวลามันก็ใช่นะจริงๆไปเบื่อความเจริญอ่ะลองมาที่อุทัยไม่ไกลนะจากกรุงเทพขับรถมาเองก็ประมาณ2ชั่วโมงเอง2ชั่วโมงหน่อยๆเอาดูสิไปต่อเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาอันนี้โอเคอ๋อมีช้างอันนี้ป่ะตรงไปจะเห็นละตรงไปจะเจอตรอกลงยาละของเยอะเลยเดินตุ๊ปัดตุ๊เป๋หน่อยนี่นี่ดูของทำไมป่ามาอุทัยบ่อยเหรอเพราะว่ากองเชียร์น่ารักแล้วณดงเนี่ยณดงชลาเกตที่เป็นประธานกองเชียร์กองเชียร์เชียร์ไทยตอนนี้เขาเป็นคนอุทัยชวนป่าเมื่อก่อนนู้นชวนหลายรอบแล้วหลายปีแล้วป๋าไม่ได้มาเลยเพิ่งได้มาปีที่แล้วตอนนี้เขากำลังจะขึ้นจากที2ขึ้นมาที1ก็ได้มาดูอือชอบชอบแฟนบอลน่ารักสาวๆเนี่ยน่ารักเลยแต่เด็กไปหน่อยได้แต่เอ็นดูป่าเจอข้างหน้าเม้งเป็ดพะโล้นี่ถึงแล้วถึงแล้วหลอกลงยาใช่ไหมอ๋อนี่เขาเขียนป้ายไว้อยู่ถ้าล่ะถ้ามองด้วยตาเนื้อเนี่ยเห็นนะว่าตลาดเก่าบ้านสแกกลังสนามบอลก็อยู่ที่เขาสแกกลังเขาใช้ชื่อสแกกลังสเตเดียมฉายาทีมก็เป็นช้างป่าห้วยขาแข้งเพราะที่นี่ก็มีห้วยขาแข้งคือถ้าใครไม่เคยมาก็ไม่รู้จริงเมื่อก่อนป่าก็ไม่รู้ห้วยขาแข้งอยู่ไหนนึกว่าอยู่แถวเขาเขียวเออเขาเขียวเขาใหญ่อะไรเงี้ยอ๋อยู่ไทยนี่มีวงเวียนโดนันดักใช่ไหมวะวงเวียนเป็ดอันนี้แหละคือตอกลงยาแค่ถ้ามองข้างหน้าไปเลยนะหรือทางซ้ายเนี่ยข้างหน้าถ้าใช่ข้างหน้านี่โดนดันดักนี่ไปหาข้าวกินแล้วเดี๋ยวถ้าอยากได้แอร์ก็ไปนั่งเคฟฟรีนะปะนี่แหละเมื่อวานวันเสาร์เนี่ยถึงจะมีตลาดนัดถนนคนเดินทั่วเลยแต่ป๋าไม่ได้มาไงเมื่อวานมาดูนี่ตลอกโรงยาเซ็กเกียกั้งพูดถึงเมื่อวานนี้ที่แข่งกับประจวบตอนแรกตั้งใจจะมาถ่ายบรรยากาศน่ารักน่ารักของแฟนบอลเพราะว่าครั้งที่อุทัยไปเยือนประจวบเนี่ยแฟนบอลประจวบเขาทำกับข้าวเลี้ยงแฟนบอลอุทัยเออน่ารักมารอบนี้แฟนบอลอุทัยที่เป็นเจ้าบ้านเขาก็เลยเลี้ยงข้าวแฟนบอลประจวบแทนจะป๋าไปก็เตะแล้วไงบอลก็เลยไปถึงก็เตะแล้วเตะไป10 นาทีไม่ทันทำไมเหรอหลับไม่ไหวง่วงมาแถมมารถตู้เองมันก็กะเวลาผิดไปหน่อยไปนั่งรถตู้ที่รังสิตต้องรอเป็นรอบอีกนะรอรถนะมาร้านข้าวอยู่ข้างหน้านี่แหละนี่แหละโกตีนะถึงร้านแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์อะไรล่ะถึงร้านได้เลยตัดทีนึงก่อนจัดของในกระเป๋าสะพายไม่งั้นเดินแล้วมันกระแทกขา
นี่เขามีเพ้นด้วยนะเพ้นตรงนี้เห็นไหมตั๋วจะมีประวัติให้อ่านด้วยหน่อยๆประวัติไหมออกเป็นคำกลอนนี่ไปโปรตีข้างหน้าไปที่นี่รถลาก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เยอะไม่อันตรายเท่าไหร่เขาที่คิดนะเขาไม่ได้ขับเร็วกันสโลไลท์อ่ะใครชอบสโลไลท์ที่ฮิตฮิตเมื่อก่อนมาอยู่นี่ได้เลยสบายไปเดี๋ยวนั่งแล้วสั่งข้าวตรงนี้นะ